สวัสดีจ้าพี่อังคนบ้านป่าจ้าร้อนร้อนวันนี้ค่ะปลายเดือนพฤษภาละจะหมดละฝนไม่มีสักเม็ดเอาเข้าเรื่องก่อนเข้าเรื่องก่อน นี่จ้ะใส่เกาหลีนี่ค่ะใส่เกาหลีนะคะต้นไม้นิยมสุดฮอตฮิตของคนนะคะคนที่รักต้นไม้นะคะลำต้นก็จะเป็นแบบนี้นะจ๊ะนี่จะเป็นแบบนี้นะคะอันนี้ได้ประมาณสักสี่ห้าประมาณสัก4-5 ปีได้แล้วค่ะเนี่ยจ๊ะเขาก็จะแทงก้านออกมาอย่างนี้นะคะนี่แตกออกมาเรื่อยๆแล้วก็ต้องแต่งเรื่อยๆนะคะส่วนใหญ่เราก็จะไปปลูกริมรั้วนะเพื่อที่จะทำเป็นรั้วเลยโดยที่ไม่ต้องตัดจากข้างล่างนะคะแต่งเอาแล้วก็ห่างตัวบ้านเนาะเพราะว่ารากเขาลึกมากรากลึกแล้วก็จะไปทะลวงดินฟ้าอากาศบ้านเราโอเคค่ะวันนี้จะมาปักชำกันนะจ๊ะเดี๋ยวเรามาเรียนรู้การปักชำไซเกาหลีจ้าพี่จ้ะพี่อังตัดมาแล้วนะ2 กิ่งเมื่อกี้ก็จะมาปักชำใส่ถุงแบบนี้เลยง่ายๆเลยค่ะเพราะว่าทนทายาทเลยต้นไม้ที่สวยและทนด้วยแล้วก็ขยายง่ายด้วยนะคะตัดแต่งกิ่งเลยนะคะเป็นเขาก็จัดว่าเป็นไม้มงคลชนิดหนึ่งนะจ๊ะนี่ไซเกาหลีนะคะแต่เป็นไม้มงคลของไทยนะนี่ค่ะย่างจะตัดประมาณนี้แล้วก็จะเสียบเข้าไปเลยค่ะเสียบดินนะคะหมายถึงเสียบดิน เอ๊ะมันรู้สึกจะเก้งกว้างไปหน่อยนะแต่ว่าเวลามันติดมาปุ๊บมันก็จะได้สวยเนาะนี่ค่ะลืมไปเดี๋ยวนะคะทาปูนขาวสักนิดนึงกันเน่าจริงๆเขาไม่เน่าหรอกนะคะแต่พี่อังขอทาไว้ก่อนจริงๆทนมากทนแบบไม่รู้ว่าอะไรจะทนกว่านี้แล้ว ซื้อมาแค่ต้นเดียวก็ได้นะคะถ้ามันแพงพี่อังไม่รู้ราคานะเพราะปกติพี่อังไม่ค่อยซื้อต้นไม้เท่าไหร่ส่วนใหญ่จะขอ อันนี้คือเราซื้อมาต้นหนึ่งพอเลี้ยงเขาพอโตได้นิดหน่อยเราก็เอามาขยายเนาะทุกอย่างอะค่ะพี่ยังว่ายุคนี้ประหยัดไว้ดีกว่านะคะนี่ค่ะดินก็จะเป็นดินปกตินะคะดินร่วนดินน้ำดินทรายเขาอยู่ได้หมดเลยนะคะก็ลดน้ำบ้างปักลงไปเลยจ้าอย่างนี้กดให้แน่นๆเวลาเราลดน้ำนะคะกดแน่นๆเลยสวยนะคะคล้ายๆอีกอันหนึ่งก็คือใส่ชมพูเนาะใส่ชมพูก็จะมีใบคล้ายๆกันนะคะแต่พี่อังไม่ได้ตัดให้ดูนะคะเมื่อกี้เพราะวันนี้อากาศมันร้อนมากโอ้ใบเยอะเกินไปเนาะเพราะว่าเราปักชำแหมแต่ว่าเสร็จปุ๊บสวยเลยอะ นี่นะจ๊ะส่วนใหญ่เขาจะปลูกคู่กับใส่ชมพูนะคะใส่ชมพูกับใส่เกาหลีต่างกันอีตรงรากใส่เฉยๆนะคะเขาจะมีไซออกมานะคะแต่เขาตระกูลไซเหมือนกันแต่ไซชมพูรู้สึกจะไม่มีรากนะคะต่างกันอีตรงนี้เองแต่ถ้าเป็นไซเกาหลีเนี่ยเขาจะมีรากย้อยออกมาเนาะแล้วก็ทยอยคอยตัดนะคะอันนี้จะปักชำแบบนี้เลยนะจ๊ะอันนี้พี่อังชำเรียบร้อยแล้วจ้า นี่นะจ๊ะเดี๋ยวเทให้ดูเลยจ้าอะไรจะขนาดนั้นจ้าจะไปซื้อกระถางสวยๆก็ยังไม่ได้ซื้อสักทีเทเลยรากเขายาวเร็วมากเลยนะคะอันนี้ประมาณสัก3 เดือนค่ะ3-4 เดือนนะคะแป๊บเดียวไวเหมือนโกหกนี่นะจ๊ะเห็นไหมมีรากมีหอยด้วยไม่รู้หอยจะมากินอะไรนี่ค่ะพี่อังตัดเห็นไหมคะจะเป็นอย่างนี้เลยทำรั้วเนี่ยเหมาะนะคะทำรั้วก็เหมาะเพราะว่าลำต้นเขาเหนียวและแข็งแรงมากคือเราตัดขึ้นแต่งอะเนาะอยู่ที่เราแต่งอะพี่อังเคยไปเห็นที่เขาแต่งนะคะเป็นรูปทรงกลวยอะไม่ใช่ขอโทษค่ะทรงกระบอกไม่ใช่ทรงกลวยค่ะทรงกระบอกขึ้นไปนะคะสวยอะค่ะแต่เขาจะไม่นิยมปลูกในบ้านหรือว่าใกล้บ้านนะพอลากเขาอะโหแบบ
รถไฟฟ้าสมัยใหม่เลยอ่ะไปได้เร็วมากเลยล่ะค่ะเนี่ยค่ะพี่อันจะให้ดูลากเขาก็แตกนะคะถ้าเราตัดประมาณนี้ใช่ไหมคะเขาก็จะไม่สูงกว่านี้แต่ก้านนี้อาจจะสูงไปถ้าไม่อยากให้สูงแต่ก้านนี้นะคะอาจจะสูงไปแล้วถ้าเกิดไม่อยากให้สูงก็ตัดตามยอดนะคะตัดตามยอดเขาก็จะแตกด้านล่างโดยที่ไม่สูงนี่ค่ะพี่อันจะตัดเลยนะคะลากเยอะมากน้องจะเยอะไปไหนนี่ค่ะตัดแล้วก็จะใส่กระถางเลยค่ะวันนี้อากาศร้อนมากค่ะฝนไม่ยอมตกเขาไม่ยอมหยอดข้าวโพดกันเขากลัวถ้าฝนไม่ตกอ่ะเสร็จหนูหมายถึงหนูที่จิ๊ดๆนะคะไม่ใช่หนูอย่างอื่นกันไก่ตายละนี่ค่ะนี่ก็จะประมาณนี้นะคะอันนี้ลากเยอะค่ะลากเยอะพี่ยังจะบังคับให้มันไม่สูงเกินนะคะอันนี้จะใส่กระถางเนาะแหมจะถ่ายคลิปมีคนเอากรรไกรพี่อังไปตัดชะโอม ตัดชะโอมไปขายขอยืมหน่อยมันเลยไม่คมอ่ะนี่นะคะตัดให้ลากเหลือน้อยที่สุดไม่ตายนะจ๊ะแต่ว่ามันไม่โตขึ้นมันก็จะอยู่อย่างเงี้ยค่ะซึ่งเราต้องการแบบนั้นอยู่แล้วแต่ถ้าเราอยากให้โตมากๆเราก็ไปลงดินนะคะเหมาะกับทำบอนไซด้วยนะจ๊ะพวกไซเนี่ยหมายถึงเอาลวดบอนไซเนาะมาขดตามองศา45องศาแล้วก็ม้วนแล้วก็หักงอไปตามที่เราต้องการแล้วก็ตัดทยอยตัดใบเรื่อยๆเพื่อให้กิ่งเขาใหญ่นะคะนอกเรื่องอันนั้นบอนไซเนาะอันนี้คือจะปลูกแบบนี้นะจ๊ะยังจะใส่ดินก่อนเนาะขอดินเก่าเขาหน่อยนึงผสมกันนะคะเพราะว่าดินนี้ก็ยังโออยู่แล้วก็เอาดินใหม่ที่ผสมมาใหม่ๆบ้านพี่อังเนี่ยขัดแค้นเรื่องดินค่อนข้างเยอะเพราะฉะนั้นดินแต่ละอย่างนี่คือขอให้แบบห้ามทิ้งห้ามขุดทิ้งขว้างนี่นะคะแบะไซเกาหลีทำไมถึงชื่อไซเกาหลีทั้งเป็นไม้มงคลไทยก็ยังไม่ได้ไปเซิร์ชดูนะคะนี่น้องสาวซื้อมาเยอะๆเลยค่ะก็กลับมาทำร้านกาแฟแต่ไม่ได้ทำนะคะแล้วเขาไม่เข้าใจว่ามันรากมันจะยาวลึกมากทนแดดนะคะทนแดดทนหนาวทนทุกอย่างสีทนได้ยิงสู้ใส่ทนไม่ได้เลยค่ะพี่อังก็จะลดน้ำนะคะขอเอานี้โปะหน่อยเวลาลดมันจะได้ไม่กระเฉาะเนาะที่ไหนอากาศเป็นยังไงกันบ้างบอกกันกล่าวกันบ้างนะคะเหงานี่นะจ๊ะพี่อังก็จะใส่ประมาณนี้กลัวดินมันก็ชอบตะกร้าอันเดิมเพิ่มเติมคือต้นไม้ใหม่เนี่ยจ๊ะก็จะได้ประมาณนี้จริงๆก็สวยถ้าใส่กระถางนะคะเพราะว่ามันเป็นไม้ที่ฟอกอากาศด้วยนะเพราะว่าเขาบอกว่าเป็นไม้ฟอกอากาศจริงๆใส่หินนะคะถึงจะสวยแต่ขอใส่กับมะพร้าวลงทุนเหลือเกินยังไม่ได้ไปเก็บหินนี่ค่ะใส่เกาหลีนะคะกับพี่อังคนบ้านป่านี่จ้าใส่เกาหลีกับพี่อังคนบ้านป่านะจ๊ะอย่าลืมนะจ๊ะกดติดตามช่องพี่อังให้หน่อยนะเป็นกำลังใจให้กันหน่อยเดี๋ยวทำคลิปมาเรื่อยๆนะคะขอบคุณมากค่ะพี่อังคนบ้านป่านะคะสวัสดีค่ะ